สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Lifestyle Channel by Yamaha รายการสำหรับแฟนพันธุ์แท้ Yamaha 100% อย่างทุกคนครับช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวมทั้งหมด4รุ่นประกอบไปด้วย YZF R1 YZF R7 YZF R3และ YZF R125 ฉลองครบรอบ60ปี Anniversary Edition ของทีมแข่ง Yamaha World กลางปีที่เริ่มลงแข่งขันครั้งแรกในปี1961มาถึงวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากครับ Yamaha สามารถคว้าแชมป์โลกรวมทุกรุ่นไปครองได้ถึง511ครั้งเป็นแชมป์ผู้ผลิตมากถึง37ครั้งมีแชมเปี้ยนผ่านมือ Yamaha มากถึง38คนสำหรับการแข่งขันรุ่นใหญ่สุดก็คือWorld กลางปี 500cc Yamaha ลงแข่งครั้งแรกในปี 1973 หรือว่าปีพ.ศ. 2516 เพียงแค่3ปีแรก Yamaha ก็สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในปี 1975 ด้วยฝีมือของ Giacomo Agostini ถัดมาก็คือ Kenny Roberts ครับคว้าแชมป์โลก3ปีซ้อนในปี 1978 ถึงปี 1980 จากนั้น Eddie Lawsonก็สามารถคว้าแชมป์กับ Yamaha ได้อีก3ปีก็คือในปี1984 1986และก็1988แชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ของ Yamaha อีกคนหนึ่งก็คือเวนเลนนี่คว้าแชมป์มาครอง3ปีซ้อนในปี1990 1991และ1992และแชมป์โลกผู้โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกก็คือวาเลนติโน รอสซี่คว้าแชมป์ให้กับ Yamaha ในปี2004 20052008และ2009รวมทั้งหมด4ปีถัดมาก็คือฮอเก้โลเรนโซครับคว้าแชมป์ในปี2010 2012และปี2015รวมทั้งหมด17สมัยด้วยกันและในปีนี้ปี2021ครับฟาบิโอควาตาราโลกำลังจะคว้าแชมป์โลกสมัยที่18ให้กับ Yamaha เพราะว่ามีคะแนนสะสมนำอันดับที่1ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของ Yamaha กับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกนั้นเริ่มต้นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี1961หรือพ.ศ. 2504ที่ฝรั่งเศสกลางปีในรุ่น 250cc กับรถแข่ง Yamaha RD48 Yamaha ใช้เวลาเพียงแค่3ปีครับในปี1964กับรถแข่ง RD56 คันนี้เครื่องยนต์2จังหวะ2สูบเรียงโรตารี่ดิสวาล50แรงม้าที่ 11,000 รอบต่อนาทีก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ถึง2ปีซ้อนด้วยฝีมือของฟิลลีดในปี1964และปี1965ติดต่อกันส่วนรุ่นเวิลด์กลางปี 500cc Yamaha ใช้เวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นก็สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในปี1975หรือว่าพ.ศ. 2518ด้วยฝีมือของเกียโคโมอากอสตินีกับรถแข่ง YZR500 เครื่องยนต์2จังหวะ4สูบเรียง 494cc ให้พลังสูงสุด90แรงม้าสังเกตดูจากภาพจะเห็นนะครับว่ามันมีความสวยงามคลาสสิกกับดีไซน์ของฟูลแฟริงหน้าที่มีความโค้งมนและสวยงามเป็นอย่างยิ่งและในวาระครบรอบ60ปีของทีมแข่ง Yamaha ก็ได้มีการเปิดตัวรถใหม่ทั้งหมด4รุ่นนี่คือ YZF R1 สีขาวแดงกับลวดลายสติ๊กเกอร์ในแบบสปีดบล็อกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Yamaha เครื่องยนต์4สูบเรียง 998cc ในแบบครอสเพลนแคร็งชาฟต์ให้พลังสูงสุด200แรงม้าที่ 13,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 112.4 นิวตันเมตรที่ 11,500 รอบต่อนาทีคันเร่งไฟฟ้าแบบ APSG พร้อมด้วยกล่อง IMU แบบ6แกนมาพร้อมกับระบบ YCCT และ YCCI ถัดมาก็คือ YZF R7 Super Sport 2สูบเรียงรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปวันที่18พฤษภาคม2564หรือเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ Yamaha กำลังจะมีการเปิดตัว YZF R7 ในเมืองไทยของเราคาดว่าเดือนตุลาคมนี้จะได้เห็นตัวจริงกันอย่างแน่นอนมันโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มีความแหลมคมโฉบเฉี่ยวเครื่องยนต์2สูบเรียง Crossplane 2ปริมาตรจริงอยู่ที่689cc ให้พลังสูงสุด 73.4 แรงม้าที่ 8,750 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด67นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาที
มาลุ้นการเปิดตัวที่มาแทนของเราครับว่ามันจะเปิดตัวด้วยราคาเท่าไหร่ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้ครับสำหรับ YZF R125 คันนี้เมืองไทยไม่มีขายครับของเราจะเป็น YZF R15 ที่ยุโรปนั้นจะเป็น YZF R125 รูปโฉมดีไซน์เหมือนกันแต่ว่าเครื่องยนต์นั้นขนาด 125cc ให้พลังสูงสุด15แรงม้าแต่ว่าราคาค่าตัวของมันนั้นจะแพงกว่า YZF R15 ของเมืองไทยสำหรับ YZF R3 นั้นจะเป็นสเปคเดียวกับของเมืองไทยมันโดดเด่นด้วยดีไซน์ของฟูลเฟลลิ่งหน้าที่มีความรั่วลมมากกว่าเดิมให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำกว่าดังนั้นเรื่องของอัตราเร่งความเร็วในช่วงของความเร็วสูงสุดจะเพิ่มขึ้นถึง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเทียบกับ YZF R3 รุ่นก่อนหน้าแม้ว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นจะเป็นแบบ2สูบเรียงชุดเดิมครับ321cc Double Overhead Camshaft 8วาล4วาลต่อสูบกระบอกสูบแบบไดอะซิลลูกสูบฟอสอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปให้พลังสูงสุด42แรงม้าที่1750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 29.6 นิวตันเมตรที่ 9,000 รอบต่อนาทีฉายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด12รูให้พลังอัตราเร่งความเร็วสูงสุดได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเจ้า YZF R3 คันนี้นะครับจะไม่มีจำหน่ายในเมืองไทยมันคือสเปคและก็รูปแบบดีไซน์ที่ออกมาเพื่อขายในยุโรปเท่านั้นซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ60ปี Anniversary Edition ของทีมแข่ง Yamaha ที่จะมีสีสันลวดลายกราฟิกแบบสปีดบล็อกเหมือนกันทั้ง4รุ่นตลอดช่วงปีที่ผ่านมาก็จะมีคุณผู้ชมสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องครับว่าYZF R3 ที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าจะเปลี่ยนโฉมกันในปีนี้ผมก็บอกทุกครั้งครับว่าจะไม่มีการเปลี่ยนโฉมในปีนี้อย่างแน่นอนส่วนปีหน้าจะมีกระแสข่าวอย่างไรติดตามกันต่อไปครับจากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของ Yamaha ในวาระครบรอบ60ปีของการแข่งขันเวิลด์กลางปีและ MotoGP จนถึงปัจจุบันนี้เป็นการพิสูจน์และยืนยันให้เห็นครับว่า Yamaha นั้นเป็นค่ายแรกของญี่ปุ่นที่ลงแข่งขันในระดับเวิลด์กลางปีและเป็นแชมป์เวิลด์กลางปี 500cc ค่ายแรกของญี่ปุ่นด้วยฝีมือของเกียร์โคโมอากอสตินีในปี1975และถัดมาก็คือเคนนี่โรเบิร์ตเป็นแชมป์โลกถึง3ปีเอ็ดดี้ลอสันเป็นแชมป์โลกอีก3ปีเวเลนนี่แชมป์โลก3ปีขณะที่วาเลนติโน รอสซี่เป็นแชมป์โลกถึง4ปีและฮอกเก้ โรเดนโซแชมป์โลกอีก3ปีและมาถึงวันนี้นักบิดดาวรุ่งใหม่ล่าสุดของ Yamaha ก็คือ Fabio Quartararo กำลังจะคว้าแชมป์โลกไปครองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยคะแนนสะสมที่นำคู่แข่งขันรายอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับในปีนี้แชมป์โลก MotoGP จะเป็นของ Yamaha อย่างแน่นอนสำหรับสปอร์ตทุกรุ่นของ Yamaha ในเมืองไทยตั้งแต่ YZF R15 YZF R3 YZF R6 ไปจนถึง YZF R1 ทั้ง4รุ่นนะครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีภาพลักษณ์ของรถสปอร์ต Yamaha ในเมืองไทยยังคงสูงสุดอันดับที่1จากนี้ไปเราจะมารอการเปิดตัว YZF R7 ในเมืองไทยของเราในช่วงเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้ครับ